สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนพบกับทฤษฎีสั้นวันพีชในช่องวันพีไทม์วันนี้จะมาพูดเรื่องโซโลผู้สืบทอดวิชาซามูไรในตำนานเกาะวันโนคุนิเป็นเกาะที่มีซามูไรฝีมือดีอยู่ในโลกวันพีชหนึ่งในตำนานซามูไรนั้นคือริวมะหรือชื่อเต็มๆว่าฮิโมสกิริวมะผู้ปราบมังกรในตำนานและหนึ่งในแคว้นของเกาะวาโนคือแคว้นลิงโกะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแคว้นที่มีซามูไรเก่งๆกำเนิดที่นี่รวมถึงซามูไรในตำนานชิโมสกิริวมะนี้ด้วยและหนึ่งในตระกูลของเกาะวาโนที่โด่งดังก็คือตระกูลชิโมสกิเพราะนอกเหนือจะเป็นตระกูลที่มีซามูไรในตำนานแล้วก็ยังมีไดเมียวประจำแคว้นลิงโกะชื่อชิโมสุกิอุชิมารุและนักตีดาบชื่อดังชื่อชิโมสุกิโคซาบุโร่ชิโมสุกิอุชิมารุนั้นจะมีหมาจิ้งจอกเป็นคู่หูประจำตัวชื่อโอนิมารุซึ่งก็คือนักบวชที่คอยเฝ้าสุสานบรรพบุรุษและแย่งชิงอาวุธของผู้มาบุกรุกบริเวณสะพานโออิฮางิซึ่งปัจจุบันได้แย่งชิงดาบซูชุยจากโซโลที่ได้รับจากริวมะมาคืนไว้ที่สุสานของริวมะเรียบร้อยแล้วชิโมสุกิโคซาบุโร่เป็นผู้ตีดาบวาโดอิจิมอนจิดาบของโซโลที่ได้รับจากอาจารย์โคชิโร่ของต่างหน้าและคำมั่นสัญญาของคุอินะและเป็นผู้ตีดาบเอ็นมะหนึ่งในดาบคู่กายของโคซุกิโอเด้งซึ่งตอนนี้โซโลก็เป็นผู้ถือดาบใช้อยู่ใน SBS 96เปิดเผยว่าชิโมสุกิโคซาบุโร่ได้หนีออกจากวาโนะเมื่อ55ปีก่อนโดยมาอาศัยและตั้งหมู่บ้านชิโมสุกิที่อิสบูมีลูกชื่อโคชิโร่ที่เป็นอาจารย์ของโซโลและมีหลานชื่อคุอินะเพื่อนคนสำคัญของโซโลที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งโซโลได้เคยฝึกวิชากับโคซาบุโร่มาแล้วและเคยปะดาบกับซามูไรในตำนานริวมะคันเมื่อตอนที่เจอกันในร่างซอมบี้ที่ทิลบาร์กมาแล้วอีกด้วยดังนั้นโซโลที่ได้รับการสืบทอดวิชามาจากต้นตระกูลซามูไรในตำนานบวกกับสุดยอดดาบทั้งสองเล่มของต้นตระกูลนี้จึงเพียงพอกับการสร้างตำนานบทใหม่ในเกาะซามูไรแห่งนี้จบทฤษฎี